ทีนี้เปลี่ยนละเรามาอ่านซิวันนี้คุณครูไว้ทำอะไรลูกเอ๊ะอะไรเออประโยคคำถามประโยคคำถามคืออะไรลูกต้องการคำตอบไหมต้องการคำตอบเรามาดูวิธีการแต่งประโยคคำถามกันลูกนะเรามาดูวิธีการแต่งกันมาดูอันแรกครูมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเราเรียกว่าอะไรครับภาษาอังกฤษโอเคไอ้ครั้งหนึ่งว่าอะไรลูกอะไรคะบุ๊กบุ๊กอะบุ๊กเพราะมันมีกี่เล่มลูกหนึ่งเล่มอะบุ๊กอะบุ๊กนั่นเองอ่ะเรามาดู This is a book พร้อมกัน This is a book นี่คือหนังสือ1เล่มแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามวันนี้เราจะเปลี่ยนประโยคคำถามกันอ่ะเราเปลี่ยนเป็นอะไรดีเราเปลี่ยนเป็นอันนั้นเรียนดูนะลูกครูขอแก้หน่อยนะลูกเป็นประโยคคำถามต้องมีอะไรลูกมี question mark อย่างเดียวไม่มีอะไรลูกไม่มี to stop ครูแก้ไม่ได้อ่ะเอาเป็นว่าแก้ไม่ได้นะคะนักเรียนดูนะคะตรงนี้จุด full stop ต้องใส่ไหมลูกไม่ต้องใส่นะใส่แค่อะไรลูก question mark เครื่องหมายคำถามนะคะตรงนี้ไม่ต้องใส่เลยนะคะเป็นประโยคอะไรคะคำถามทีนี้ฟังเสียงครูดีเวลาคุณครูจะออกเสียงว่าไงนะฟังนะ Wait please Is this a book?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  คุณครูจะออกเสียงสูงข้างท้ายใช่ไหมคะ Is this a bookIs this a book? Is this a book? Is this a book? นี่คือหนังสือใช่ไหม Yes นั่นเองพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง Is this a book? Is this a book? สังเกตเอาอะไรมาไว้ข้างหน้าลูกเอา is มาไว้ข้างหน้าเห็นไหมลูกเมื่อมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ต้องอย่าลืมเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอย่าลืมนะลูกมาอยู่ข้างหน้าแล้วIs this a book? แต่ถ้าอยู่ข้างในก็เขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กธรรมดานะคะได้ยังลูกได้ยังได้แล้ว Is this a book? นั่นเองนะคะมาดูต่อทีนี้ครูให้คำนี้หนังสือกี่เล่มลูก2เล่มหนังสือ2เล่มนะหนังสือ2เล่มเป็นไม่ this แล้วเป็นอะไรลูก dose ใช่ไหมคะ dose หรือเปล่าไม่ใช่ dose แล้วอยู่ใกล้อะไรคะอยู่ใช่อะไรคะนักเรียนคุณครูก็อยากจะนะคะแต่คุณครูไม่สามารถที่จะเดี๋ยวก่อนลูกแป๊บหนึ่งตรงนี้อยู่ใกล้ใช่ไหมคะแป๊บหนึ่งนะคะครูขอแก้นิดนึงโอเคสักครู่หนึ่งค่ะคุณครูก็ใช้เอฟเฟกต์อะไรครูพิมพ์ใหม่ดีกว่านะลูกแป๊บเดียวเดียวนะคะโอเคนะเอาให้ถูกต้องนะคะมาดูนักเรียนเห็นไหมคะลูกศรมันชี้ใกล้ไหมลูกชี้ใกล้เมื่อชี้ใกล้เราต้องใช้คำว่า this หรือ those this หรือ those this
these อ่ะพร้อมกัน these are books ประโยคนี้เป็นประโยคคำถามหรือประโยคบอกเล่าเป็นประโยคบอกเล่าสังเกตข้างท้ายมีจุดอะไรลูกจุด full stop เดี๋ยวเรามาช่วยกันเปลี่ยนเป็นประโยคอะไรดีประโยคคำถามโดยเอาอะไรขึ้นข้างหน้าลูกเอาอะไรมาอยู่ข้างหน้าละเอ๋เอาอะไรข้างหน้าคะเอาอะไรคะเอาอะไรไว้ข้างหน้าลูกเอาตัวไว้ข้างหน้าก็เป็น are these books แต่เราเวลาอ่านออกเสียงเราต้องออกเสียงทำไมคะข้างหลังทำไมสูงเป็นอ่ะเรามาดูพร้อมกัน are these books are these books พร้อมกันค่ะ are these books อีกครั้งหนึ่งค่ะare these books เหล่านี้คือหนังสือใช่ไหมใช่ใช่หรือเปล่าลูกใช่ตอบว่าไงคะ yes ตอบว่า yes ได้หรือยังได้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะเรามาดูอีกมีอะไรอีกคะอ่ะทีนี้มาดูทีนี้เป็นไงลูกโอ้Apple แต่คุณครูเขาใช้ลูกศรใกล้แต่จริงๆแล้วต้องทำไมลูกต้องอยู่ไกลวันนี้คุณครูแก้สไลด์ครูจรูนลักไปทั้งหมดเลยนะลูกนะแก้หมดเลยลูกเอาที่อยู่ไกลหน่อยนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวนะลูกนะไหนๆแก้แล้วลูกแป๊บหนึ่งต้องลบเลยเสร็จแล้วทำให้ถูกเลยนะลูกนะเสร็จแล้วแป๊บเดียวนักเรียนมาดูประโยคนี้อยู่เสร็จแล้วค่ะมาดูนะคะประโยคนี้อยู่ใกล้หรือไกลลูกไกลเราใช้คำว่า those are apples อีกครั้งหนึ่ง those are apples นะคะ those are apples นะคะเหล่านั้นคือผลอะไรลูกผลอะไรเอ่ยผลอะไรผล apple Do you like to eat apple ชอบไหมคะ Yes โอ้คุณครูก็ I like to eat apple คุณครูก็ชอบ apple เหลือเกินอ่ะทีนี้เรามาเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามกันเอาอะไรขึ้นหน้าดีเอ่ยเอาอะไรขึ้นหน้าเอา are ขึ้นหน้าเป็นอะไรคะ Are those apples Are those apples again Are those apples again อีกครั้งหนึ่ง Are those apples เหล่านั้นคือ apple ใช่ไหมนะคะต่อไปเรามีอะไรอีกคุณครูให้ทำอะไรอีกลูกมาดูนะคะทีนี้คุณครูให้รองเท้ามา1คู่นะแต่งประโยคว่าพร้อมกันลองฝึกอ่านพร้อมกันค่ะ This is a shoe อีกครั้งหนึ่งพร้อมกันค่ะ This is a shoe นี่คือรองเท้า1ข้างเท่านั้นเอง1ข้างอย่าลืมถ้าเป็น1คู่เราต้องใช้ a pair of shoes นั่นเองเปลี่ยนจาก this อาจจะเป็น it is a shoe พร้อมกัน it is a shoe นะคะคุณครูได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะ
นักเรียนมาดูตรงนี้เห็นไหมคะ It is a shoe เราจะเอาประโยคคำถามและโดยเอาอะไรขึ้นหน้าลูกเป็น Is it a shoe เป็นอะไรคะอ่ะพร้อมกัน Is it a shoe Is it a shoe พร้อมกันค่ะ Is it a shoeIs it a shoe? มันเป็นรองเท้าหนึ่งข้างใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคู่สอนแล้วครูจำได้เมื่อสุกที่แล้วเป็นอะไรลูก A pair of shoes โอ้เก่งมากยังจำได้เลยนะคะอ่ะทีนี้ดูต่อไปอะไรลูกพร้อมกันค่ะอ่ะเป็นอะไรคะ This is a sock มาหรือเราจะแต่งว่าเป็น It is a sock ถุงเท้ากี่ข้างลูก1ข้างถ้าเป็นถุงเท้า1คู่จะบอกว่าไงคะ A pair of socks good เก่งมากเลยนะเก่งอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกเสียงดังตรงเนี้ยตรงนี้ไม่มีเสียงเลยอะเสียงหายแล้วเสียงจะมาอยู่แถวนี้แล้วนะอ่ะเรามาดูเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามดูซิว่าใครจะเปลี่ยนได้บ้างอ่ะพร้อมกันอะไรขึ้นหน้าลูกเอเออะ sock oh it is a sock good it is a sock นี่นะได้แล้วไม่ยากใช่ไหมคะอ่ะต่อไปเอ๊ะนี่มันอะไรอะลูก what is thisใครรู้บ้างเอ่ยสเกิร์ต very good สเกิร์ตหมายถึงอะไรลูกกระโปรงทีนี้เรามาฝึกแต่งกัน This is a skirt This is a skirt เก่งมาก good อีกครั้งหนึ่ง It is a skirt This is a skirt ลองมาเปลี่ยนคำถามพร้อมกันสิคะเปลี่ยนคำถาม Is it a skirt นะ Is it a skirt นะ Is it a skirt ฟังคุณคุยครั้งนึงนะ Is it a skirt Is it a skirt พร้อมกัน Is it a skirt ออกเสียงสูงนิดหนึ่งข้างท้ายกว่านักเรียนโตขึ้นนี่เลยจะออกเสียง It is a skirt อ๋อมันเป็นกระโปรงใช่ไหมถ้ามันใช่ตอบว่า Yes อ่ะมาดูนะคะผลอะไรลูก Orange โอ้เก่งมากเลย Orange Orange เราใช้อ่ะได้ไหมเราใช้กับอะไรดีอ่ะ Orange and Orange good อีกครั้งหนึ่งAnd orange. ทำไมเก่งจังเลย This is an orange. Again, this is an orange. This is an orange. มีอยู่คนหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง This is an orange. This is an orange. เราใช้ andทำไมครูใช้แอนครูไม่ใช่เอลูกเพราะอะไรเพราะออเรนจ์นำหน้าด้วยสระสระภาษาอังกฤษมีกี่ตัว A E I O U ง่ายไหมลูกง่ายนะภาษาอังกฤษไม่ยากเลย easy it is easy มันง่ายมีแค่5ตัวเองสระภาษาอังกฤษ A E R O U นั่นเองอ่ะเรามาดู it is an orangeลองเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามสิคะ It is orange. อีกครั้งหนึ่ง again Is it an orange good อ่ะมีอยู่คนหนึ่งไหนลองถามหน่อยสิคนเนี้ยลองเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามให้คุณครูหน่อยสิคะลองเปลี่ยนที่ประโยคคำถามว่าไงลูก
ติดอ่างแล้วเขาเป็นโรคติดอ่างแล้วอ่ะคนนี้ติดอ่างไหมคนติดอ่างอีกแล้วคนที่ติดอ่างไหมโอ้สามคนที่ติดอ่างพ่อเขากำลังทำอะไรอยู่หรือเปล่ากำลังเล่นอยู่อ่ะคนนี้ต้องเตรียมประโยคคำถามให้คุณครูหน่อย is orange is it an orange good อ้าวแพรบอยู่เพื่อนกดมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากสามคนนี้เขาติดอ่างเพราะนี่คุณครูจะทำให้เขาหายติดอ่างเลยได้นะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะทำไงให้หายติดอ่างได้เนาะเพราะฉะนั้นเป็นประโยคแล้วคำถามแล้วเอา is ขึ้นหน้าเนี่ยสังเกตลูกศรไหมเอา is มาอยู่ข้างหน้ามาแทนที่ is is an orange นั่นเอง is it an orange นี่คือส้มหนึ่งผลใช่ไหมตอบ yes it is yes it is คือใช่แน่นอนเลยนะคะเรามาดูอันสุดท้ายสุดท้ายนะคะอะไรลูกชอบพร้อมกันอ่านพร้อมกันเลยค่ะ This is a shirt Good This is a shirt Good อีกครั้งหนึ่ง It is a shirt ลองเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามสิคะเปลี่ยนว่าไง Is it a shirt Is it a shirt Goodนะคะเป็น is it a shirt เป็นไงวันนี้เราเรียนประโยคอะไรคะประโยคคำถามง่ายไหมลูกง่ายมากเลยนะคะวันนี้ง่ายมากแล้วเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะหยุดกี่วันเอ่ยโอ้หยุดต้อง3วันนะคะมีอะไรหมดวันไหนนะ Saturday Sunday andแล้วเราพบกันใหม่วันไหนอะลูกวัน Tuesday อ่ะเดี๋ยวเราพร้อมกันนะคะพูดคำว่า Goodbye See you again on Wednesday on Tuesday